สวัสดีครับก่อนที่จะพูดถึงอาณาจักรจมปาในเวียดนามก็จะเล่าเรื่องเมืองจมปาในอินเดียให้ฟังก่อนเมืองจมปาในอินเดียเป็นเมืองหลวงของควนอังคัตตั้งตามชื่อเจ้าชายอังคัตถือเป็นหนึ่งในเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของควานมคตปัจจุบันอาณาจักรอังคัตตั้งอยู่ในเมืองพักกันปุรักรัฐพิหารเมืองจามปาตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำจำปาทางทิศตะวันตก และเนินเขาราชมหารทางทิศตะวันออกกับแม่น้ำคงคาเมืองจามปาในอินเดียเป็นศูนย์กลางการค้าที่มั่งคัง่งมีพ่อค้าล่องเรือไปยังสุบรรณภูมิใต้แคว้นอังคามีรัฐกาลิงทค์ที่มีความเชี่ยวชาญในการเดินเรือได้เดินทางมาที่สุบรรณภูมิเช่นเดียวกันในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่สพระภิกษุชาวจีนชื่อฟาเสียนได้สังเกตเห็นวัดพุทธหลายแห่งที่ยังคงมีอยู่ในจามปา โดยถอดเสียงอักษรเป็นจามโปในภาษาจีนอนาณาจักรอังคาในสมัยนั้นสิ้นไปนานแล้วเดิมเรียกว่าหยางเจียในภาษาจีนหลวงจีนฟาเสียนเป็นหลวงจีนองค์แรกที่ออกจาริกเดินทางจากแผ่นดินจีนไปยังชมพูทวีปในระหว่างปีคศ3 9 9ถึง412ท่านได้คัดลอกคำพีพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจากชมพูทวีป และยังมีการบันทึกการเดินทางตลอดเส้นทางท่านเดินทางไปก่อนพระทังสำจังราว2 3งราปีอาณาเขตของแคว้นอังคะขยายไปถึงทะเลทางตอนใต้แคว้นนี้ปรากฏในเรื่องมหาภาระตะเป็นเมืองที่ทุรโย์มอบให้กับกันนักแต่เดิมแคว้นนี้แห้งแลง้งกันนะได้ไปพัฒนาจนมีความอุดมสมบูรณ์และเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงเดิมจากมารินิบุรีเป็นจามปาบุรี สมัยต่อมาคว้นอังคะทําสงครามกับคว้านมคตให้สังเกตว่ามือที่ลงท้ายด้วยปุระหมายถึงมืองที่มีกําแพงเมืองต่างกับมืองที่ลงท้ายด้วยบุรีพระเจ้าพิมพิสารแห่งมคตทรงสังหาพระเจ้าพรหมทัตแห่งอังคะและยึดเมืองหลวงคือเมืองจามปาและนับแต่นั้นมาคว้นอังคัได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคว้านมคตกษัตริย์องค์สุดท้ายของคว้านังคะคือพระเจ้าพรหมทัต ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับคันธปรินิพานพระอานนทูลให้เสด็จไปละสังขารที่เมืองจามปาแต่พระพุทธเจ้าเสด็จไปละสังขารที่เมืองกุสินาราต่อมาอีกสามปีสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชทำศึกกับแคว้นกาลิงค์ชาวกาลิงคะเสียชีวิตราวหนึ่งแสห้าหมื่นคนถูกจับเป็นชเชลยราวสามแสนคนชาวกาลิงคะส่วนหนึ่งหนีภัยสงครามลงมาทางใต้ เกิดการผสมผสานกับชุมชนทางใต้วัฒนธรรมทางเหนือเป็นชาวพุทธผสมกับวัฒนธรรมทางใต้ของอินเดียที่เป็นฮินดูทั้งพราหมณ์ทั้งพุทธผสมผสานกันในสมัยหลังชุมชนนี้เดินทางเข้ามาในสุวรรณภูมิก่อตั้งอาณาจักรศรีวิชัยจึงสามารถตอบคำถามได้ว่าทำไมเขาคลังนอกเมืองศีเทพจึงเป็นทั้งพราหมณ์ทั้งพุทธพุทธศตรวตรรษที่11-12 ภูมิภาคอังคัรอยู่ภายใต้การควบคุมของราชวงศ์วรมัมราชวงศ์นี้ได้ขยายดินแดนลงมาทางใต้และสถาปนาราชวงศ์ปัละวะขึ้นขอย้ำตอนนี้ว่าราชวงศ์ปัละวะเดินทางมาก่อนและไปสร้างอาณาจักรจามที่เวียดนามกลางส่วนชาวกาลิงคะเดินทางมาสร้างอาณาจักรสีวิชัยต่างก็งมาจากอินเดียใต้ทั้งสองกลุ่มข้อที่น่าสังเกตคือราชวงศ์ปัละวะ ชื่อท้ายของกษัตริย์จะลงท้ายด้วยวรมัมที่ฝรั่งออกเสียงว่าวรมันผมออกเสียงว่าวรมัมคือออกเสียงตามข้อความที่จารึกที่เป็นวรมัมทั้งหมดไม่ได้ออกเสียงวรมันตามฝรั่งเขียนชื่อกษัตริย์ราชวงศ์วรมัมดังแสดงในภาพนี้ส่วนกษัตริย์ชาวกาลิงคัชชื่อกษัตริย์ไม่ลงท้ายด้วยวรมัมแต่มีชื่อขึ้นต้นว่าพระเจ้าในสมัยหลัง กษัตริย์ศรีวิชัยราชวงศ์สเลนซึ่งเป็นชาวกาลิงทักถูกกษัตริย์เจลักท่าททยก่อนจึงยกกองทัพเข้ากัมพูชาสังหารกษัตริย์วงวรมัมที่ปกครองเจลน้ำคือพระเจ้ามหิตปติวรมัมกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรเจลน้ำราวพุทธศักราช1 3 3 0ทําให้อาณาจักรเจลักล่มสลายลงซึ่งจะได้เล่าให้ฟังในตอนต่อไปวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะเล่าตอนต่อไปให้ฟังอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ